นายอำเภอเฉลิมประเกียรตินายชัยนรงค์นันตาสายนะคะพร้อมด้วยพันเอกรัตนพัฒนโสพลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพราน32นํากําลังชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณาภัยกองร้อยฐานพรานที่3207ผู้ใหญ่บ้านบ้านปาง6หมู่ตําตำบลห้วยโกนอำเภอเฉลิมประเกียรตินะคะเข้าตรวจสอบเหตุดินโคลนถล่มที่หมู่บ้านปางห ซึ่งมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจนดินนั้นอุ้มน้าไม่ไหวแล้วก็สไลด์ลงมาทับโรงเลี้ยงไก่ของชาวบ้านเสียหายเป็นหลายหลังสายไฟฟ้าก็ขาดทําให้กระแสไฟฟ้าในหมู่บ้านดับเป็นวงกว้างดินซุดตัวสไลด์ลงมาบริเวณบ้านเรือนชาวบ้านก็ทําให้ห้องน้ําโรงจอดรถได้รับความเสียหายนะคะบ้านนายสมเท้าคามดินสไลด์ตัวลงมานะคะทำให้บ่อซีเมนเลี้ยงปลาได้รับความเสียหายดินโคลนก็สไลด์ปิดทับเส้นทางถนนในหมู่บ้านรถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้เจ้าหน้าที่เร่ง ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะณอำเภอเฉลิมพระเกียรติประเมินความเสี่ยงนะคะแล้วก็พยพชาวบ้าน39คนไปพักอาศัยกับญาติจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่ะขณะที่พื้นที่บ้านน้าสอดหมู่ที่8นะครับและบ้านน้าสอดใต้หมู่ที่12และ,ะและอำเภอทุ่งช้างก็มีน้ําป่าไหลหลากเอ,อ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชน ซึ่งท่านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32ท่านพันเอกรัตนพัฒนโสพลก็ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยกองร้อยทหารพรานที่3206ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วครับ โดยพบว่ามีบ้านเรือนได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบรวม18หลังคาเรือนด้วยกันครับน,า,นายเพชรวิมลร้ายขับผู้ราชการจังหวัดน่านนะคะสั่งทุกหน่วยเฝ้าระวังปริมาณน้าฝนระดับน้ําในลาน้ําสาขาและแม่น้ํหน่านนะคะและพื้นที่ที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องก็มีดินที่มีซึ่งดินเนี่ยที่มีการรับน้ําไว้มากเนี่ยนะคะก็ต้องระวังกันนะคะให้เฝ้าระวังทุกหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงภัยน้ําป่าน้ําท่วมและดินโคลนถล่มด้วยนะคะ